นับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแลปปิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Beats ค่ะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่19มีนาคมนะคะค่ำคืนนี้มาตรวจสอบในประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะอยู่กับคุณชนิดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะในช่วงแรกเราก็จะอัปเดตกันก่อนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะในช่วงที่2ก็จะมีภาพของการลงทุนนะคะอัปเดตตัวเลขสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ที่จะมาประเมินกลยุทธ์การในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันจันทร์แบบนี้ก็น่าจะเป็นการบอกกลยุทธ์ไว้นะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขามีมุมมองกันอย่างไรกันบ้างรวมถึงก็จะไปอัปเดตตลาดต่างประเทศแล้วก็จะมีข่าวสารเป็นสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ Money and Banking TV เดี๋ยวเรามีการพูดคุยกับคุณพเดิมพบใครอยากรู้หุ้นรายตัวก็ส่งมาบอกกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ให้ทีมงานส่งไปบอกคุณพเดิมพบเลยว่าแฟนรายการอยากรู้หุ้นตัวนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าคุณพเดิมพบวิเคราะห์กันให้สดๆในรายการในช่วงเบรกที่2ด้วยอ่ะละค่ะมาอัปเดตกันก่อนค่ะในภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะที่ท่านรองนายกเนี่ยก็มีการประเมินกันไว้เลยค่ะว่าในช่วงระยะเวลา4ปีนั้นเขามั่นใจเลยนะคะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบยุคใหม่แต่ว่าจะยุคใหม่แค่ไหนไปดูกันค่ะในงานสัมมนา Thailand Taking Off to New High นะคะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะได้กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมกับเป็นศูนย์กลางการลงทุนคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3ยุทธศาสตร์ด้วยการประกอบไปด้วยการลงทุนขนาดใหญ่หรือว่าเมกะโปรเจกต์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 นะคะอย่างไรก็ตามในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่านบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจนทำให้เกิดการขยายตัวในหลายๆด้านก็เลยเชื่อว่าภายใต้การดำเนินยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะทำให้ในช่วง 3-4 ปีนับจากนี้ไปประเทศไทยก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างแท้จริงค่ะโดยมีเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลในฐานะกำกับดูแล BOI ท่านก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมก็เลยได้กำหนดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก่งขึ้นมาให้ภาคธุรกิจมีการพัฒนาขึ้นค่ะและผลักดันให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแผนการดำเนินงาน3ส่วนเหมือนกันนะคะก็คือการเพิ่มผลิตภาพทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความชำนาญมีการรวมกลุ่มในภูมิภาคเพราะว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นไปอย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องบูรณาการเศรษฐกิจร่วมกับภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้วยเพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการปรับปรุงมาตรการและปัจจัยเอื้อให้เกิดการจัดระบบนวัตกรรมให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตนะคะก็เรียกได้ว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในด้านของการลงทุนทางภาคของเอกชนเพื่อจะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่บอกว่าเป็นยุคใหม่ก็คือการเติบโตไปอย่างบูรณาการแล้วก็ยั่งยืนค่ะซึ่งก็จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันมาดูในเรื่องของทิศทางภาวะค่าเงินกันบ้างค่ะจะเห็นว่าเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินของบ้านเราเนี่ยมีการหลุดลงไปแข็งค่าที่สุดในรอบ5ปีด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ออกมาชี้แจงกันด้วยล่ะค่ะว่าสาเหตุที่ค่าเงินมีการแข็งค่านั้นเกิดจากเรื่องอะไรแล้วก็ยังมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะโดยวันนี้ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวีระไทยสันติประภพค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ5ปีด้วยนะคะแข็งค่าลงไปอยู่ที่31บาท10สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เหตุผลนะคะว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นเกิดจากที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของนโยบายของคุณโดนัลด์
รัมป์ค่ะที่มีการประกาศออกมานะคะรวมถึงกรณีที่เขาได้มีการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐด้วยทำให้นักลงทุนคาดการณ์นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังมีในเรื่องของนโยบายกีดกันการค้ากันด้วยนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินนะคะซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าระยะข้างหน้าเนี่ยตลาดทุนตลาดเงินทั่วโลกก็น่าจะมีความปั่นป่วนอยู่แล้วเราอาจจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนสูงขึ้นไปอีกค่ะขณะที่ค่าเงินบาทก็พร้อมจะเคลื่อนไหวตามทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศขณะเดียวกันก็ยังมีมุมมองถึงเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่บอกว่าในขณะนี้น่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยนะคะซึ่งเฟดก็จะมีการประชุมในวันที่20แล้วก็21มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะท่านบอกว่าอาจจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ที่ก่อหนี้สูงอาจได้รับผลกระทบจึงควรบริหารจัดการและวางแผนไว้ด้วยค่ะเมื่อต้นทุนด้านดอกเบี้ยนั้นมีภาวะที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะมาดูกันนะคะในด้านของการจดทะเบียนของบริษัทเอกชนกันไปแล้วล่ะทีนี้มาอัปเดตกันในภาคของประกันภัยกันบ้างอย่างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนี่ก็มีการสานฝันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ให้กับน้องๆหนูๆ นะคะที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่กันเลยค่ะก็เป็นภาพที่บริษัทเอกชนนะคะเข้าไปพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมกับสังคมต่างๆนะคะโดยทางด้านของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะได้จัดโครงการสานฝันการเรียนรู้กับเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่ก็มอบประสบการณ์นอกห้องเรียนซึ่งในครั้งนี้นะคะบริษัทก็ได้พาน้องๆเนี่ยไปที่เยาวชนนะคะเกี่ยวกับภาพของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่นะคะระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยก็ไปทัศนศึกษากันเดี๋ยวเรามีภาพแล้วก็มีรายละเอียดมาฝากกันด้วยแล้วค่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะภาพในด้านของบริษัทเอกชนกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยอดการตั้งบริษัทใหม่ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับตัวลดลงไปนะคะอยู่ที่ 6,356 รายด้วยกันนะคะเอาไปดูกันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เนี่ยเขาถึงลดลงไปถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นจะมีการปรับตัวหรือว่าทิศทางที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งของท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็เป็นผู้สำรวจกันมาเลยค่ะโดยท่านอธิบดีนะคะก็คือนางกุลณีอิดดีไซน์นะคะท่านได้กล่าวถึงตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยมายื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเลยนะคะจำนวน 6,356 รายลดลง609รายหรือว่า 9% จากเดือนมกราคมค่ะที่มีจำนวน 6,965 รายแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจำนวน605รายหรือ 11% จากเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนนะคะก็เลยส่งผลให้ทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เนี่ยมีอยู่จำนวน 17,636 ล้านบาทหรือว่าลดลงมา304ล้านบาทหรือ 2% จากเดือนมกราคม61ค่ะสำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกนะคะก็คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน613รายคิดเป็น 10% รองลงมาเนี่ยก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน349รายคิดเป็น 5% และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารจำนวน116รายนะคะคิดเป็น 3% ค่ะประเภทธุรกิจที่เลิกการประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเหมือนกันนะคะลดลงไป810รายแต่ว่าเป็นการปิดกิจการที่ลดลงไป540รายหรือว่า 40% จากเดือนมกราคมปีนี้โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน88รายคิดเป็น 11% ค่ะรองลงมานะคะก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน62รายคิดเป็น 8% และธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารจำนวน27รายคิดเป็น 3% นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องสำรวจตรวจสอบกันด้วยนะคะว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมไหนนะคะที่เขามีการตั้งธุรกิจใหม่หรือว่าเลิกกันไปบ้างแล้วจะได้ตรวจสอบแนวโน้มของภาพรวมธุรกิจนะคะว่าธุรกิจนี้อาจจะไปได้ดีในช่วงนี้หรือว่าตอนนี้เราจะต้องอยู่ในธุรกิจประเภทนี้ต้องมีการปรับตัวแบบนี้นะคะก็
เป็นตัวเลขที่มาอัปเดตกันค่ะมาดูกันอีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยถือได้ว่ามีการจัดงานใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามี14สถาบันการเงินแล้วก็มีหลายๆองค์กรเนี่ยเข้ามาร่วมการที่จะโชว์ผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรวมไปถึงเรื่องของบล็อกเชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิรไทยสันติประภพนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทนจากภาคธนาคาร14แห่งรัฐวิสาหกิจและองค์กรขนาดใหญ่ทั้ง7แห่งค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนะคะเป็นการก่อตั้งโครงการ Thailand Blockchain Community นะคะ Initiative ค่ะแห่งแรกในประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งปัจจุบันนะจะเห็นว่าตอนนี้มีบริการหลากหลายเลยนะคะที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆและยังมีหลากหลายบริการค่ะที่อยู่ระหว่างการทดสอบในและ Kuratory Sandbox ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ระบบบล็อกเชนวงเงิน 1,350,000 บาทนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะขณะเดียวกันนะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารพาณิชย์ในการพัฒนาอีก2โครงการด้วยคือการใช้บล็อกเชนในระบบการออกพันธบัตรซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้นับพันธบัตรได้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา15วันก็เหลือเพียง2วันเท่านั้นค่ะทางด้านของท่านประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะคุณปรีดาวฉายค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะว่าประมาณการการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ในปี2560มีมูลค่ารวมกว่า 1.35 ล้านล้านบาทค่ะคิดเป็นกว่า 500,000 ฉบับหรือว่าเพิ่มขึ้น 8% จากปีที่ผ่านมาโดยเป็นการออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15-20% ดังนั้นโครงการต่างๆหรือว่าการมีนวัตกรรมต่างๆที่จะมาช่วยทำให้การออกหนังสือค้ำประกันนั้นมีความรวดเร็วขึ้นก็ถือว่ามีความเหมาะสมค่ะขณะเดียวกันวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีอีกหนึ่งงานด้วยนะคะท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมเปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2018นะคะ SME and Consumer Financial Solution ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการรวบรวมแหล่งความรู้แสดงนวัตกรรมทางการเงิน FinTech ใหม่ๆพร้อมกับมีสัมมนาย่อยในหัวข้อต่างๆด้วยค่ะซึ่งคนที่สนใจเนี่ยก็มีวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใครที่สนใจนวัตกรรมทางการเงินนะคะก็เข้าไปร่วมหาความรู้ก็ได้เพราะว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมทางการเงินแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆล้ำๆจากหลากหลายธนาคารด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูข่าวนี้เลยนะคะเกี่ยวกับฝั่งของ SCB นะคะที่เขาก็หนุน SME นะคะเกี่ยวกับภาพของธุรกรรมต่างๆนะคะที่ก็เข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะในด้านของการเงินในยุคใหม่นะคะถ้าในภาพของการเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟินเทคใช่ไหมคะก็จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมาระยะใหญ่แล้วแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาก็มีการที่จะโชว์เป็นเครดิตสกอร์ริงนะคะเพื่อจะหนุน SME ในงาน Bangkok FinTech Fair 2018นะคะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสาย Payment Product Development and Solution ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนายศรีนาถล่ำจำเนี่ยได้เปิดเผยและค่ะว่าทางธนาคารนั้นตอบสนองนโยบายของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยในการเดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสดค่ะผ่านนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นผ่านระบบเครดิตสกอร์ริงนั่นเองนำการบริการแม่มณีพร้อมสมาชิกร้านค้าแม่มณีเนี่ยเข้ามาร่วมงานนี้เลยค่ะ Bangkok FinTech Fair 2018 SME and Customerขออภัยค่ะ SME and Consumer Financial Solution นะคะภายใต้แนวคิดที่บอกว่าแม่มณีชวนช้อปชิมชิลค่ะซึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังเสียงจากท่านผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เลยค่ะส่วนชวนช้อปเนี่ยตลาดใหญ่ของเราตอนนี้คือจตุจักรนะคะเราเอาผลิตภัณฑ์ไทยๆจากจตุจักรมานะคะก็คือขายบัตรเดียวเหมือนกันนะคะลองใช้แม่มณีดูนะคะลองสแกนดูแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแม่มณีชวนชิลนะคะตอนนี้เรามีทำแอปพลิเคชันกับเกาะรัตนโกสินทร์นะคะก็คือเป็นทัวร์รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เรามีแพสมาให้ด้วยนะคะเผื่อมาสแกนแม่มณีแล้วจะเอาแพสไปใช้กันซึ่งวันนี้เราเรียกว่า alternative credit scoring ฉะนั้นด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ระบบ AIIntelligent AI เข้ามาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของร้านค้าต่างๆครับว่าร้านค้าต่างๆเนี้ยมีจำนวนทรานแซคชั่นมากน้อยเท่าไหร่เพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะมาทำการวิเคราะห์แล้วสามารถจะแกรนท์หรือให้โลนของเขาได้แต่ละตัวโดยที่พวกเขาเองนะฮะไม่ต้องเข้าพวก
แบบเดิมของ NCB หรือเข้าโดยแบบเดิมของการที่ verify ตัวเองนะเพื่อที่เข้าไปขอกู้เงินแบบปกติทั้งนี้ค่ะมีความเชื่อมั่นนะคะว่าจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าและโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจที่มาจากกรอบแนวคิดพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นตัวแปรสำคัญเลยค่ะที่ช่วยทำให้มีข้อได้เปรียบทางด้านของต้นทุนแล้วก็มีความเร็วลดต้นทุนรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ SME นะคะที่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นี่ก็ถือว่าได้รับอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะที่ทางธนาคารเนี่ยก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะก็เป็นภาพรวมนะคะที่จะทำให้ SME ในยุคใหม่นี้เนี่ยเขาบริหารจัดการได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะค่ะก่อนที่เราจะพักกันมาทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันด้วยนะตอนนี้มีคุณผู้ชมมาดูกันอย่างคึกคักเลยมีการสอบถามหุ้นมาด้วยนะคุณมะเหมี่ยวทองคำรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีการคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยคุณมะเหมี่ยวจะตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ทางด้านของนักวิเคราะห์ให้ค่ะขณะเดียวกันก็มีการถามหุ้นเป็นรายตัวมาด้วยใครที่อยากจะรู้หุ้นตัวไหนลองมาฝากคำถามกันไว้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะส่งคำถามไปให้คุณเพิ่มพบเพื่อที่จะหาคำตอบมาฝากกันด้วยใครที่สนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารการโดยธนาคารไทยพาณิชย์มาติดตามกันในภาพของการลงทุนนะคะสักครู่เดียวก่อนที่เราจะมีการไปสัมภาษณ์กลยุทธ์นักวิเคราะห์นะคะจากหลักทรัพย์กสิกรไทยในวันนี้คือคุณพเดิมพบค่ะมาตรวจสอบกันในภูมิภาคเอเชียกันก่อนนะคะวันนี้เขาก็ยังมีแรงบวกสลับกับแรงลบกันไปค่ะติดตามปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20กับ21มีนาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ต้องไปดูกันนะคะในด้านของภาพรวมที่เกิดขึ้นในแต่ละตลาดกันด้วยนะคะอย่างญี่ปุ่นค่ะในวันนี้นั้นนะคะทางญี่ปุ่นนั้นเขามีรายงานเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับยอดเกินดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ออกมาด้วยอยู่ระดับ 3.4 พันล้านเยนนะคะในขณะที่ยอดของการส่งออกนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่มขึ้นมา 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 16.5% นะคะแต่ว่าตัวเลขนั้นก็ยังคงไม่สามารถที่จะผลักดันค่ะให้ภาพรวมของตลาดในญี่ปุ่นนะคะสำหรับในวันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นิกเกอินั้นลบลงไป 0.90% ค่ะฝั่งของฮั่งเส็งฮ่องกงนั้นนะคะขยับบวกขึ้นมาได้ก็เพียงเล็กน้อย 0.04% นะคะนักลงทุนก็ชะลอดูเกี่ยวกับเรื่องของเฟดกันด้วยเหมือนกันนะในขณะที่ทางด้านของสเตททางของสิงคโปร์นะคะลบกันไปค่ะ 0.39% ภาพของเวตเต็ดไต้หวันกันบ้างนะคะวันนี้การเคลื่อนไหวเองบวกขึ้นมา 0.17% โซคอมโพสิตค่ะของทางเกาหลีใต้นะคะในวันนี้เนี่ยเขาลบลงไป 0.76% นะคะในขณะที่เงินวอนเขามีการอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะทางฝั่งของจีนนะคะในจีนเองก็มีข่าวกันออกมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่มีการออกมานะคะที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะคะได้มีการโหวตรับรองนายอี้กังให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาพของในแวดวงการเงินของจีนนะคะภาพรวมของการลงทุนในเซี่ยงไฮ้วันนี้ค่ะก็ยังบวกขึ้นมาได้ 0.30% ค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ปิดปรับลดลงไป 0.66% นะหรือว่าลดลงไปประมาณ 11.9 จุดค่ะวันนี้ยืนอยู่ที่ระดับ 1,799 จุดนะคะแต่ว่าระหว่างวันดัชนีมีการปรับตัวแตะลงไปจุดต่ำสุด 1,797.58 จุดค่ะประเด็นเดียวกันเลยนะคะขณะที่นักลงทุนนั้นก็จับตาในเรื่องของการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่20ถึง21มีนาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันวันนี้มีการปรับมาร์จิ้นในซิงเกิลสต็อกของ PTT กันด้วยนะคะในตลาดฟิวเจอร์
ทำให้หุ้นนั้นมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วก็ไปกดดันตลาดค่ะซึ่งแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินก็มองว่าแนวรับ 1,795 ถึง 1,793 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,810 ถึง 1,815 จุดค่ะซึ่งถ้ามาดูกันนะคะวันนี้นักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงนักลงทุนทั่วไปเขาตอบรับยังไงกันบ้างวันนี้นักลงทุนต่างชาติขายออกไป 1,024 ล้านบาทตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าค่ำคืนนี้นะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพเดิมภพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะภาพรวมของการลงทุนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ก็เนี่ยค่ะเคลื่อนไหวแตะๆประมาณใกล้ๆจะ 1,800 อยู่อย่างเงี้ยนะคะขับขึ้นไปได้แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เปิดมาก็ย่อลงมาอีกนะคะประเมินทิศทางว่าเป็นยังไงกันบ้างคะครับผมก็สถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมันก็เรียกว่าอินเด็กซ์จะวิ่งตามกรอบนะครับประมาณแถว 1,750 ถึง 1,850 ก็จะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับว่าตอนไหนขึ้นอยู่กับภาพมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนถ้ามองประเด็นต่างประเทศนะครับน่าจะมุ่งไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าในตลาดเทรดเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยมองไปเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเต็มร้อยเลยบอกว่าขึ้นแน่นะครับซึ่งผมก็มองดูว่าเป็นอย่างนั้นต้องมองประเด็นเรื่องของดอทพอตมากกว่านะครับว่าหลังจากประชุมแล้วเนี่ยทางคนที่มีการมีสิทธิ์ในการโหวตนะครับเขาจะมาร์คในส่วนของตัวดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับค่าเฉลี่ยของตัวดอกเบี้ยที่จะขึ้นกันในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.125% นะครับซึ่งก็คงขึ้น3ครั้งอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ย6ท่านให้ประเด็น 2.125% นะครับแล้วก็มี4ท่านบอกว่ามากกว่านะครับแล้วก็มี6ท่านนะครับบอกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้คือเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันที่22คือ21 22นะเราคงทราบกันนะครับซึ่งจะต้องดูว่าดอทพอตนั้นจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าออกมาที่ 2.375% ก็คือ4ครั้งนะครับอันมันจะเซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงลบนะครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลซึ่งตรงนี้มันส่งผลไปที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกานะครับ10ปีก็เฉียด 3% แล้วนะครับรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ช่วงนี้ออกมาดูดีเกือบตัวเลยนะครับก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ตัวเลขภาคการบริการที่ดีขึ้นนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วมีการออกประเด็นเรื่องของตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่มขึ้นถึง 1.1% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าคาดนะครับอยู่ที่ 0.3% แล้วก็ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับของไมชิแกนเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมสูงกว่า100แล้วมาอยู่ที่102ผมจะบอกว่าอันนี้ที่ธุรกิจที่ออกมาดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อไปที่ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งณวันนี้เริ่มขยับแข็งค่าขึ้นนะครับขยับแข็งค่าขึ้นนั่นก็หมายความว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆก็คือหุ้นทองคำน้ำมันจะขึ้นไม่ได้นะครับนั่นคือการลงนั่นเองนะครับสังเกตว่าในตอนนี้นะครับตลาดหุ้นในเอเชียที่ปิดทำการไปแล้วก็ลงมาไม่ใช่หลายตลาดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดทำการมาในขณะนี้ก็ลงมาเกือบ 1% นะครับแสดงว่าความกังวลทั้ง2ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศก็คืออเมริกาทั้งการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐทั้งผลทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาดีทุกตัวเลยนะครับก็ทำให้ความกังวลดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงขึ้นนั่นคือประเด็นของในประเทศต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศนะครับก็ผลประกอบการจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการประมาณการผลกำไรเนี่ยส่งๆแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะแต่ทุกคนไว้ความสำคัญกับเรื่องของพ.ร.ป.การได้มาของสว.นะครับที่จะต้องมีการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มีความมั่นใจว่าโอเคว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งนะครับแต่คงใช้เวลา45วันนะครับที่จะดูว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ต่างชาติก็เลยบอกว่าขอขายก่อนแล้วกันนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ซื้อมาตลอดนะครับก็วันนี้ก็เริ่มขายแล้วนะครับก็แสดงว่าประเด็นเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับก็มีผลด้วยเหมือนกันสรุปก็คือว่าตลาดหุ้นตอนนี้เซนติเมนต์จะเป็นในทางลบมากกว่าบวกครับถ้าเป็นทางลบมากกว่าทางบวกสัปดาห์นี้นักลงทุนจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะพี่ต้นคะแล้วมีคุณผู้ชมดูเราผ่าน Facebook Live มีการถามมาด้วยนะว่า CPF จะเป็นยังไงจะไปถึง30หรือเปล่าคะ
ครับผมคือถ้ามองกลยุทธ์นะครับผมมองว่าณวันนี้ยังยืนเหมือนเดิมนะครับผมมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางนะครับให้ลดพอร์ตนะครับหรือว่าต้องมีเงินสดเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นเรื่องของตัวการที่มีข่าวกับเรื่องของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นของดอกเบี้ยนะครับอันถ้าจะเล่นจริงเป็นเรื่องของการทุนระยะสั้นนะครับก็เล่นตามแก๊ปไปนะครับอย่างเช่นก็คือว่าณวันนี้ก็คือผมมองลึกๆก็คือ1750นะครับแต่ว่าถ้ามองแคบลงมานิดนึง1775นะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรรอบหนึ่งก็ได้นะครับส่วนรอบตัวหุ้นของ CTF นะครับก็ปรากฏว่าในเวลาปัจจุบันนะครับสังเกตว่าราคาเนื้อสัตว์นะครับในตลาดโลกเนี่ยยังทรงตัวอยู่หรือว่าเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างแล้วในอนาคตนะครับคนก็เลยมองดูว่าสถานการณ์ของตัวการส่งออกอาหารแช่แข็งส่งออกไก่แช่แข็งนะครับในตลาดโลกนะครับเริ่มมีทางที่ดูสดใสกว่าแต่ก่อนนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามุมของการเก็งกำไรของ CDF ที่ผ่านมาเนี่ยมันเก็งกับประเด็นเรื่องของประเทศจีนนะครับที่อนุญาตให้ผู้ส่งออกไก่แช่แข็งในประเทศไทยสัก 6-7 รายนะครับสามารถนำเข้าไปที่ประเทศจีนได้นะราคาหุ้นก็เลยวิ่งพุ่งขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าณวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นสัญญาณของราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นการเก็งกำไรเพียงแค่ระยะสั้นครับค่ะตัวรายตัวกันบ้างดีกว่านะคะนักลงทุนก็ถามเข้ามาอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า CPF เนี่ยจะถึง30บาทไหมคะพี่ต้นครับผมก็ณวันนี้คือ30บาทในระยะสั้นๆเนี่ยผมมองว่ายังไม่น่าใช่นะครับก็มีขัดย่อลงมากกว่านะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือผมมองว่าประเด็นของการส่งออกนะครับคือณวันนี้นะครับสังเกตว่าอเมริกาดีนะครับแต่ว่าประเทศอื่นเขาเริ่มจะทรงตัวหรือว่าชะลอตัวลงนะครับงั้นโอกาสที่เห็นการนำเข้าโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้มีการเกินดุลการค้าที่อเมริกาถึง 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมก็เลยมองดูว่าการที่ประเทศอเมริกามีคำกดดันกับประเด็นเรื่องของจีนอยู่นะครับอาจจะมีการเพิ่มตัวภาษีนะครับนั่นก็หมายความว่าหุ้นส่งออกทั้งมวลนะครับทั้งหมดนะผมไม่ใช่เป็นแค่ไก่อย่างเดียวนะครับอาจจะมีผลค่ะอาจจะมีผลในเชิงลบนะครับก็ประเด็นตรงนี้นะครับก็อาจจะมีความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นนะครับกับหุ้นของกลุ่มส่งออกนะครับรวมไปถึงสมมติว่าในอนาคตนะครับประเด็นเรื่องของภาคการผลิตนะครับของโลกที่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นสัญญาณที่เริ่มจะชะลอตัวลงนะครับก็เลยบอกว่าประเภทของตัวสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าในตัวของตัวอาหารสัตว์แช่แข็งนะครับผมก็เลยมองดูว่าดีมานด์อาจจะเริ่มไม่โตเหมือนกับแต่ก่อนครับพี่ต้นขาขออีกตัวหนึ่งสั้นๆเลยค่ะ EA จะขายที่เท่าไหร่คะตอนนี้รับไว้ต้นทุนที่45บาทค่ะครับผมก็ช่วงนี้สถานการณ์ระยะสั้นๆนะครับผมมองประเด็นเกี่ยวกับการที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับความน่าสนใจอาจจะน้อยลงนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเมื่อกี้บอกไปคือผลตอบแทนพันธบัตรของโลกนะครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นของไทยที่อาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับก็เลยมองว่าประเด็นเรื่องของหุ้นกลุ่มที่เป็น income stockนะครับอาจจะดูความสนใจที่น้อยลงไปนะครับแต่ปรากฏว่าระยะยาวนะครับเอิ่มที่พูดถึงระยะสั้นนะครับ EA อาจจะเล่นแค่ดีบาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจของเขาที่มีการเติบโตแล้วก็ในอนาคตที่มีโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือธุรกิจอื่นๆที่ดีขึ้นเนี่ยก็ระยะยาวถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าติดอยู่หรือมีอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่จังหวะของการขายครับค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังจากที่พี่ต้นวิเคราะห์กันไปก็ช่วงนี้หุ้นน่าจะเป็นช่วงขาลงนะขณะเดียวกันนักลงทุนเนี่ยอาจจะเล่นเก็งกำไรในช่วงสั้นเมื่อกี้พี่ต้นบอกว่า 1,750 ถ้าลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะเข้าไปซื้อได้แต่ว่าระยะกลางต้องลดพอร์ตก่อนละค่ะในช่วงนี้ถือเงินสดกันไปนะคะติดตามประเด็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะของทางต่างประเทศกันด้วยค่ะค่าเงินบาทก็ต้องติดตามกันอยู่เหมือนกันนะคะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะจากช่วงเช้าสำหรับการปิดตลาดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราในวันนี้ค่ะเงินบาทนั้นปิดไปที่31บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยนักลงทุนนั้นยังรอปัจจัยหนุนเข้ามาใหม่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแหละสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐหรือเฟดนะคะ FOMC เนี่ยในสัปดาห์หน้าโดยการเคลื่อนไหวของเงินสกุลหลักๆค่ะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนเคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่ 106.01 เยนต่อดอลลาร์เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2287 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะส่วนเงินบาทนักบริหารเงินก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้ไว้ระหว่าง31บาท15สตางค์และ
31.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของการลงทุนทองคำกันบ้างนะคะตอนนี้ราคาทองคำโคเมกค่ะยืนอยู่ที่ 1,312 เหรียญบวกขึ้นมาได้ 0.02% นะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกปรับตัวย่อลงไป50บาทระหว่างวันก็ปรับลดลงไปอีก50บาทส่งผลทองคำแท่งนะคะรับซื้อ 19,350 บาทขายออก 19,450 บาทด้านทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 18,995 บาทขายออก 19,950 บาทค่ะเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Boolean and Feature ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมียวสวัสดีครับคุณหญิงครับอะไรค่ะทิศทางของทองคำนี่ต้องจับตาอะไรกันบ้างล่ะคะในตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนเองก็มีความสงสัยกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำในตอนนี้ประเมินปัจจัยที่ต้องจับตากันก่อนเลยค่ะครับในส่วนของปัจจัยสำหรับสัปดาห์นี้คิดว่านักลงทุนน่าจะมุ่งไปที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดค่อนข้างรับข่าวไปแล้วว่าการประชุมในสัปดาห์นี้เฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งแต่ว่าสิ่งที่ตลาดโฟกัสจริงๆก็คือถ้อยแถลงของโจโรมพาวเวลประธานเฟดคนใหม่ซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินครั้งแรกของเขาด้วยนะครับตลาดกำลังจับตาถ้อยแถลงดังกล่าวเพื่อตีความว่าปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดค่อนข้างรับข่าวไปแล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดยังคงกังวลว่าถ้ามีสัญญาณบางอย่างหรือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีมุมมองจากประธานเฟดที่ค่อนข้างสดใสก็อาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง4ครั้งซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามตลาดเหมือนกับว่ายังไม่อยากจะรับความเสี่ยงมากนักก็เลยเลือกที่จะมีการขายทองคำออกมาเพื่อรอความชัดเจนจากผลการประชุมดังกล่าวก่อนครับค่ะในช่วงนี้เราประเมินกรอบราคาทองคำยังไงบ้างแล้วคะครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินกรอบด้านบนบริเวณ 1,321 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับแล้วก็กรอบด้านล่างบริเวณ 1,302 เหรียญถ้าราคาขยับหรือดีตัวขึ้นยังไม่พ้นระดับ 1,321 เรายังแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาโดยหากรับความเสี่ยงได้สูงนิดนึงอาจใช้บริเวณ 1,306 ถึง 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อแต่ถ้าอย่างไรก็ตามไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักก็อาจจะรอในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งน่าจะทราบผลในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเรายังคาดการว่าราคาอาจจะลงไม่ได้มากนักเพราะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังกลับเข้ามาหนุนตัวทองคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกรณีความผันผวนจากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในขณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศในหลายๆประเทศก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมครับค่ะประเด็นเงินบาทเองราคาที่ส่งผลเข้ามาต่อภาพของการลงทุนหรือว่าทองคำในประเทศนะคะครับต้องบอกว่าแนวโน้มค่าเงินบาทที่ยังมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงมากกว่าที่ทางราคาทองคำของต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อทองคำเราจึงแนะนำว่าอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะของการเข้าซื้อจะได้ลดความเสี่ยงจากที่ทางของค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอยู่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเรายังคาดการว่าทั้งค่าเงินบาทหรือตัวราคาทองคำตลาดโลกก็ยังคงน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ยังคงให้ไว้ครับค่ะข้ามฝั่งมาดูที่เซต50กันบ้างละคะเรามีการประเมินกันยังไงบ้างคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะครับตัว S50 S18 นะครับเรายังประเมินว่าหลังจากดัชนีมีการรีบาวด์หรือดีตัวขึ้นแล้วไม่พ้นบริเวณ 1,200 จุดทำให้ดัชนีเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับวันนี้มีปัจจัยรบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกประเทศจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ทิศทางการเมืองในฝั่งสหรัฐที่มีความผันผวนมากยิ่งขึ้นความตึงเครียดระหว่างประเทศรวมถึงแนวโน้มท่าทีการกีดกันการค้าของสหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีแนวโน้มอาจจะมีการชะลอตัวหรืออาจจะยืดเยื้อออกไปก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันในส่วนของภาพโดยรวมของดัชนีให้เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงแต่ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้ดัชนีมีการปรับฐานหรือรับข่าวไประดับนึงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้เราอยากให้จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,179 จุดซึ่งเป็นกรอบด้านล่างของการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงถ้าไม่หลุดเรายังประเมินว่าน่าจะเห็นการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นไปทดสอบในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,188 ถึง 1,195 จุดซึ่งโดยรวมเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามากดดันแนวโน้มหรือดัชนีก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์ออกด้านข้างขณะที่สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.ก็อาจจะรุ้นปัจจัยบวกเกี่ยวกับการความชัดเจนในส่วนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าซึ่งถ้าหากมีความชัดเจนมากขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนหรือส่งผลเชิงบวกต่อเซนติเมนต์ตลาดอีกครั้งนึงครับได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไซฟิมตี้ก็ดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันทองคำเมื่อกี้คุณวรุษบอกว่าด้านบน 1,321 เหรียญด้านล่าง 1,302 เหรียญหากใครรับความเสี่ยงได้ 1,306 เหรียญให้เขาซื้อแต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้รอการประชุมเฟดจบก่อนซึ่งก็จะ 20-21 มีนาคมนี้แหละจบก่อนค่อยเข้าไปดูทิศทางว่าทองคำเป็นยังไงหลังจากนั้นค่อยเข้าซื้อก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มาประเมินกันต่อนะคะในภาพรวมของตลาดต่างประเทศช่วงหน้าค่ะตลาดสหรัฐดาวโจนส์เปิดมาดิ่งลงมากันแล้วนะคะยุโรปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตรวจสอบกันพร้อมๆกับข่าวสารทางแวดวงการเงินธนาคารค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแลปปิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพมาในช่วงที่3นี้ของรายการ Money Biz นะคะต้องขอขอบพระคุณในทุกๆคำถามของคุณผู้ชมทาง Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากคำถามรวมถึงมีการบอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวเลขของการลงทุนประจำวันกันเข้ามากันด้วยนะคะอย่างทักทายกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่มีอะไรฝากที่เป็นคำถามเอาไว้นะคะก็ฝากกันไว้ล่วงหน้าก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีนักวิเคราะห์นะคะที่จะรวบรวมมาตอบกันให้เลยค่ะในขณะที่ทางภาพของต่างประเทศการลงทุนค่ะในฝั่งของสหรัฐวันนี้เนี่ยเขามีการปรับตัวลดลงไปกันแล้วนะคะในด้านของดัชนีดาวโจนส์ที่มีการเปิดตัวมาค่ะเพราะว่าเขายังมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองของสหรัฐหลังจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลดไปท่านหนึ่งแล้วก็คือที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกนะคะว่าเตรียมพิจารณาปลดที่ปรึกษาพิเศษจากทำเนียบขาวออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยังคงคุมเครือกันอยู่ในปัจจัยทางการเมืองค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเกี่ยวกับแรงกดดันจากแนวโน้มการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะคะหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและสินค้าเพื่อผู้บริโภคจากจีนค่ะส่วนประเด็นทางด้านของการประชุมนโยบายการเงินของเฟด20และ21มีนาคมนี้มีทาง CME Group ค่ะเขามีการระบุว่าได้ใช้เครื่องมือ Fed Watch วิเคราะห์ภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐพบว่านักลงทุนคาดการว่ามีโอกาส 86% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้เลยนะคะและมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่2ในเดือนมิถุนายนและครั้งที่3ในเดือนกันยายนค่ะภาพรวมต่างๆคงกดดันค่ะให้ดัชนีของฝั่งด้านอเมริกานั้นติดลบลงไปทั้ง3ตลาดดาวโจนส์ลบไป 0.52% S&P 500ลบไป0.58% และ Nasdaq ลบลงไปถึง 0.97% ค่ะ
มาดูกันที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างนะคะวันนี้ไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะว่านักลงทุนก็จับตานะคะในเรื่องของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นนี่แหละค่ะว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีข่าวที่คาดว่าน่าจะให้น้ำหนักทั้งในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดหุ้นสหรัฐได้นะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางหรือว่า CEC ของรัสเซียมีการเปิดเผยนะคะว่านายวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียด้วยคะแนน 75.91% ค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ตอนนี้นะคะทางด้านของรัสเซียมีประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นคนเดิมนี่แหละค่ะคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะมาดูการตอนนี้ภาพรวมตลาดหุ้นยุโรทั้ง3ตลาดปรับตัวย่อลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะฟุตซี่ร้อยย่อลงไป 89.96 จุดค่ะ CAC 40ปรับตัวลดลงไป 27.27 จุดนะคะขณะเดียวกันแดกปรับตัวย่อลงไป 109.57 จุดหรือว่าติดลบลงไป 0.88% ค่ะนั่นคือภาพรวมนะคะที่พอจะบอกได้ว่าทิศทางของการลงทุนในวันพรุ่งนี้ในบ้านเราในเอเชียจะเป็นอย่างไรกันนะคะส่วนภาพของความเคลื่อนไหวค่ะในแวดวงการเงินธนาคารรวมถึงบริษัทประกันชีวิตนะคะช่วงนี้เรามีมาฝากกันอัปเดตกันนะคะอย่างเมืองไทยประกันชีวิตนี่เขาก็ได้ทำกิจกรรมให้กับน้องๆเยาวชนกันด้วยค่ะโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะจัดโครงการสานฝันการเรียนรู้กับเมืองไทยประกันชีวิตมอบประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้บริษัทได้ร่วมกับสวนสัตว์ดุสิตนะคะพาน้องๆเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปวส.จำนวน80คนไปทัศนศึกษาค่ะณสวนดุสิตเพื่อเยี่ยมชมศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดแทรกด้วยกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้และเลี้ยงอาหารกลางวันอีกด้วยโดยการจัดโครงการดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายคืนกำไรตอบแทนสังคมในหลายๆด้านโดยเฉพาะการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและรากฐานสำคัญของเยาวชนไทยอีกทั้งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ต่อไปนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสาของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมรวมแชร์ความสุขสู่น้องๆเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ด้วยกิจกรรมพิเศษแชร์ Your Birth เพื่อร่วมจูงมือน้องท่องเขาดินไปด้วยกันนะคะภาพบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มทั่วหน้ากันเลยค่ะมาดูกันที่กรุงไทยแอคซ่ากันบ้างนะคะที่บอกว่าในปี2561นั้นจะยังคงดำเนินการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะขณะเดียวกันก็เตรียมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้การดูแลลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยมาจากทางด้านของท่านผู้บริหารค่ะคุณเดวิดโครูนิสนะคะประธานกรรมการบริหารแอคซ่าประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารบมจ.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะเปิดเผยความสำเร็จในปี2560กันก่อนเลยนะคะมียอดเบี้ยประกันภัยขออภัยค่ะมียอดเบี้ยประกันรวม 63.3 พันล้านบาทเบี้ยประกันชีวิตรายรับใหม่ 12.36 พันล้านบาทยอดการลงทุนรวม 235 พันล้านบาทค่ะและมีตัวแทนกว่า 15,000 คนสำหรับในปี2561นะคะมุ่งมั่นยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพโดยเฉพาะธุรกิจด้านประกันชีวิตควบการลงทุนและประกันสุขภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยค่ะ Plans for this year is to really have a focus on transformation of our business to look at launching new digital tools to further professionalize our distribution force whether that is our agencyor the bank distribution force. We have a great hope that this year is going to be a much better year than 2017. We feel that everything is in place to be able to make that happen this year.
นอกจากนี้ค่ะเพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งนะคะจึงได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณพอลแอโรสมิธดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันชีวิตท่านที่2ค่ะคุณอองเดซานิกดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันสุขภาพและท่านสุดท้ายนะคะคุณโครสเซนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ดูแลธุรกิจประกันภัยเพื่อสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งของกลยุทธ์วันแอคซ่าในประเทศไทยพร้อมตั้งเป้าในปีนี้เพิ่มตัวแทนเป็น 2,000 คนค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะมาอัปเดตสำหรับการลงทุนแบบดอลลาร์คอสต์อเวอเรจหรือว่า DCA นะคะเขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่ทำให้ชนะตลาดในหลายๆกลยุทธ์นะคะที่เขามีกันไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมกันมานะคะจากทางฝั่งของกูรูที่เชี่ยวชาญต่างๆกันด้วยในสกู๊ปพิเศษช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสนับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตหลายคนคงรู้จักการลงทุน DCA Dollar Cost Average หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนซึ่งส่วนมากจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนถือยาวเป็นปีผลตอบแทนเติบโตตามระยะเวลาเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอค่ะมันจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เรียกว่าไม่มีเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถือว่าทางออกนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ผลการศึกษามานะคะในส่วนของการลงทุนแบบ DCA เนี่ยไม่ว่าจะเป็น time frame นะคะในการลงทุนแบบ5ปี10ปีหรือว่า20ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชนะนะคะการลงทุนที่เป็นลักษณะของพอร์ตเทรดดิ้งหรือว่าเล่นรอบสั้นก็อีกจุดนึงเองเนี่ยในข้อดีนะคะในส่วนของการลงทุนแบบ DCA เองเนี่ยก็คือเป็นการเรียกได้ว่าสะสมความมั่งคั่งนะคะก็คือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่เองเนี่ยมองข้ามมันไปนั่นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะคะการลงทุนแบบ DCA เนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนมันได้มีการเติบโตด้วยตัวมันเองเนี่ยตามระยะเวลาของการลงทุนไปอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอเรากลับมาดูเนี่ยก็จะพบว่าพอร์ตการลงทุนแบบ DCA เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดคือพอร์ตลองเทอมฟันหรือว่า LTF ที่เราลงทุนกันทุกๆปีนั่นแหละค่ะนั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งของ DCA การลงทุนแบบ DCA ยังมีข้อจำกัดในการเลือกหุ้นที่ยังกระจุกตัวเพราะอย่าลืมว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยที่ได้ผลดีนักลงทุนต้องถือยาวไม่ใช่เล่นแบบเก่งกำไรและการลงทุนแบบ DCA ไม่เหมาะกับหุ้นทุกตัวในตลาดดังนั้นวิธีการเลือกหุ้นต้องดูวัฏจักรเศรษฐกิจพื้นฐานดีและมีการเติบโต DCA บนหุ้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้แล้วคือต้องอยู่ในเซต100นะคะต้องอยู่ในเซต100เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นหุ้นใหญ่อยู่ละแต่เกณฑ์ที่ง่ายลองลงไปถัดไปกว่านั้นก็คือว่านักลงทุนเองลองกลับไปดูนะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวในวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยมาแล้วบ้างหรือเปล่านะคะคือเศรษฐกิจเราไม่มีขาขึ้นแล้วก็ขาลงบริษัทเหล่านี้ในตอนเศรษฐกิจขาลงเขายังจะทำธุรกิจได้อยู่ยังเซอร์ไวได้ดีอยู่นั่นก็คือเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการเลือกลงทุนในลักษณะที่เป็น DCA ค่ะให้ดูแค่ว่าธุรกิจนั้นเองเนี่ยลงทุนระยะยาวเศรษฐกิจวัฏจักรของเขาเองเขาเพียงสามารถที่จะอยู่รอดได้อันนั้นก็จะเป็นช้อยส์แรกๆของการเลือกลงทุนนะคะง่ายๆสุดเลยเนี่ยก็นึกออกก็คืออย่างเช่นกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มค้าปลีกนะคะในเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยยังไงคนก็ยังต้องกินต้องใช้แบงค์เองก็เหมือนกันนะคะก็เป็นเส้นเลือดในการที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีท่องเที่ยวก็ยังเป็นพระเอกของเศรษฐกิจไทยอยู่ต่อเนื่องนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ล่ะค่ะในการเลือกหาหุ้นสำหรับ DCA แม้จะเป็นการลงทุนทุกเดือนแต่นักลงทุนต้องติดตามผลโดยเฉพาะ DCA ในหุ้นติดตามงบทุกๆ3เดือนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือเดินหน้าต่อเพราะการซื้อแบบ DCA ยังมีข้อจำกัดและใช้เวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับการเก็งกำไรหุ้นรายตัวค่ะนาดีค่ะ
คำแนะนำดีๆสำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนใน DCA กันด้วยนะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จากซิติโกนะคะซิติโกค่ะขอเชิญร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อโลกที่เปลี่ยนไปจากพลังงานของเทคโนโลยีและ AI ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่20มีนาคมตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปที่ห้องฉัตราบอลลูมโรงแรมสยามแคมปิสกี้ค่ะหรือว่าจะติดตามชมบรรยากาศสดๆได้นะคะทาง Facebook Fanpage City Thailand ค่ะหรือว่าติดตามทางเพจ Money and Banking TV ของเราได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะและพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับรายการ Money Biz ค่ะทั้งคุณผู้ชมทาง Money Channel และคุณผู้ชมทาง Facebook Live กันด้วยนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ